สวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมมาที่โรงแรมดีเอเมอรัลด์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้วันที่1พฤษภาคม2555นะครับเย็นวันนี้สดชื่นดีครับน้องๆบรรยากาศน้องๆกำลังทยอยกันมานะครับเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้ารับร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุครับท่านครับวันนี้ผมมาแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้ประสบความสำเร็จผ่านหลักสูตรนะครับการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งน้องๆในโครงการทั้ง7ท่านนี้นะครับมีใครบ้างนั้นนะครับเชิญให้พบกับน้องๆรู้จักน้องๆกันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมนายวัชระบุญเลิศอยู่บ้านเล็กตำบลตุ่นอำเภอเมืองพะเยาครับสวัสดีครับผมนายกิติพงษ์ราชคงบ้านหนองสลาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผมนายธีรพงษ์บุญชาติอยู่บ้านเล็กตำบลค่ะชื่อนางสาวกิ่งกังพาดาอยู่บ้านแม่สุขอำเภอแม่ใจค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวดวงแขกซอมพันอยู่บ้านสันปนาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัฐธิดาดีใจอยู่บ้านปอแฝงค่ะสวัสดีครับผมดนัยเดชมนอยู่บ้านสันม่วงตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจครับด้วยความเมตตากรุณานะครับของทางโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสนะครับกรุงเทพมหานครและก็ทางโรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาลนะครับเครือของโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสนะครับได้มอบความเมตตากรุณานะครับรับน้องเข้าสู่โครงการนะครับส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับผมได้ส่งน้องๆเข้ามาเรียนที่นี่ประมาณ100กว่าคนนะครับ 80-90% ประสบความสำเร็จและจบหลักสูตรแล้วก็มีงานทำมีเกียรติศักดิ์ศรีสามารถพึ่งตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ให้บริจิตคนยากจนได้นะครับผมว่าไปฟังโครงการดีจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเจียกันดีกว่านะครับสวัสดีค่ะหมอวสุธิดาจากโรงพยาบาลโกลเด้นเจียนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤษภาคม2555ค่ะเป็นวันที่โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาลจัดงานมอบประกาศนียบัตรประจำปีสำหรับนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร6เดือนนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีอีก1วันนะคะที่น้องๆที่มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่เข้าร่วมโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนำโดยอาจารย์ยุทธภูมินามวงศ์นะคะหัวหน้าฝ่ายงานสารสนเทศพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะได้เริ่มกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วที่น้องๆจากจังหวัดพะเยาได้จบการศึกษาเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลเต็มตัวนะคะน้องๆที่จบจากที่ 100% มีงานทำนะคะทุกคนได้รับการบรรจุงานที่โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์สนะคะหลายท่านอาจจะไปทำงานแตกต่างกันไปแล้วแต่ความถนัดอาจจะไปทำงานที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลรัฐบาลใกล้บ้านนะคะน้องๆมาจากที่ที่อาจจะขาดแคลนหรือว่าอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนนะคะวันนี้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จแล้วค่ะทุกคนมีงานทำทุกคนมีวุฒิบัตรมีประกาศนียบัตรแล้วก็มีอาชีพแล้วก็มีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้านะคะหมอก็ขอยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่มาเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปเนี่ยไปก่อประโยชน์ให้กับทั้งตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวชีวิตสมรสแล้วก็ทุกประการด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะนับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปี2555นี้นับเป็นเวลากว่า6ปีที่โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเจียกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงรุ่นที่11ในปี2555นับเป็นจำนวนเยาวชนที่ผ่านหลักสูตรของโครงการจำนวนกว่า100คนเยาวชนเหล่านั้นเป็นเยาวชนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงความพิเศษของโครงการนี้เป็นความร่วมมือช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาและขาดโอกาสในการมีงานทำโดยเฉพาะเยาวชนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
ไม่สามารถส่งบุตรหลานให้จบชั้นสูงๆขึ้นได้วันแห่งความสำเร็จในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโครงการช่วยเหลือทุนการศึกษาของโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ภายใต้ชื่อว่าส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ประสบความสำเร็จที่สามารถช่วยเหลือเยาวชนยากจนของจังหวัดพะเยาให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมมีความรู้วิชาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ดีขึ้นและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมและประการสำคัญน้องๆเหล่านี้จะมีรายได้ที่มั่นคงพึ่งตนเองได้และยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวให้พ้นขีดความยากจนได้ครับภายใต้ความกอดและความช่วยเหลือของโรงพยาบาลโกลเด้นเจียและก็ทีมงานคณาจารย์จากโรงเรียนปัญญารักการบริบาลนะครับกระผมในฐานะผู้แทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้ให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยาด้วยดีสมุนมาถ้าเวลาเป็นเวลากว่า6ปีกว่านะครับกระผมได้รับตัวแทนของพี่น้องจังหวัดพะเยาก็ขอกราบขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงขอกราบขอบคุณครับ